นะครับทีนี้มีประเด็นถือว่าเป็นประเด็นใหญ่เกี่ยวกับเรื่องไอ้เจ้า ATK 8ล้าน500แสนชุดเนี่ยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับพอมีข่าวว่าบริษัทนี้นะครับได้รับการประมูลชนะการประมูลขึ้นมาก็มีการออกถแถลงการคัดค้านนะครับออกถแถลงการของชมรมแพทย์ชนบทซึ่งบอกว่าโอ๊ยนี่ของมันไม่ดีไม่ได้มาตรฐานยังงู้นอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็มีการโต้ข้อมูลกันและมีการปล่อยคลิป มีการคลิปเสียงการพูดคุยระหว่างคุณหมอคนหนึ่งนะครับผู้วยการโรงพยาบาลศิชนนะและก็นายแพทย์อวิทูลซึ่งเป็นผู้วยการองค์การเภสัชกรรมตามข่าวระบุว่าอย่างนั้นแล้วก็มีการฟ้องร้องกันที่ฟ้องร้องก็คือว่าเอาคลิปเสียงฉันไปปล่อยอนะ,ะฟ้องตรงนี้แต่ว่าเนื้อหาสําคัญประเด็นคือเนื้อหาในการพูดคุยกันทางโทรศัพท์เนี่ยม,มันสําคัญ <น>มากที่สุดดเลยเรื่องคดีเรื่องส่วนตัวแต่เนื้อหาสาระในการคุยกันทางโทรศัพท์แล้วแพ้ออกมาทางสื่อเนี่ยอันนี้มันนํามาซึ่งข้อสงสัยว่าเออมันมีการ มีความพยายามในการล็อกสเปคกันจริงหรือเปล่าอย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลายคนก็ต้องก็สังเกตของการเคลื่อนไหวของหมอจนบทที่ออกมาค้านเรื่องนี้อย่างสุดตัวค้านนี่คือค้านผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนี้ของเลือดภูออโดยไปด้อยค่าเขาเป็นของที่ไม่ได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลกไม่ได้รับรองอเมริกาสั่งเก็บอย่างงุ่นอย่างงี้นะแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาก็เอาข้อมูลมาโต้แย้งว่าไม่จริงหรอก ที่อเมริกาสังเกตมันไม่ได้เหตุผลเรื่องว่าไม่ได้มาตรฐานนะไปขอเขาไปแอบไปขายโดยไม่ได้รับอนุญาตทำนองนี้ซึ่งวันนี้อเมริกาเขากวักมือแล้วว่าถ้าจะขายก็มาเข้าู่กระบวนการเขาแล้วในยุโรปเขาก็รับรองเยอรมันเขาก็ใช้ะอะไรประมาณอย่างนั้นนะก็ะโต้กันไปโต้กันมาทีนี้เอาแหละกระบวนการจัดซื้อจบแล้วที่เหลือเป็นเรื่องการชำระสัสางหาความจริงว่าจริงๆแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันคืออะไรมีความพยายามในการล็อกสเปค ของการจัดซื้อชุดตรวจนี้หรือไม่นะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีการยื่นคำร้องต่อปปชให้มีการตรวจสอบกระบวนการในการจัดซื้อและพฤติกรรมของคุณหมอบางคนที่อยู่ในคณะทำงานกำหนดค่าใช้จ่ายนะคะในการจัดซื้อชุดตรวจ ATK เมื่อวานนี้คุณหมอวิทูลด่านวิบูลค่ะผู้ในการองค์การเพัจกรรม ได้ยื่นคำร้องต่อปปชขอร้องเรียนพฤติกรรมของนายแพทย์เกรียงศัก์ดวัชระนุกูลเกียรติประธานชมรมแพทย์ชนบทและเครือข่ายชมรมแพทย์ชนบทและนายแพทย์อารักษ์วงวรชาติผู้มำนในการโรงพยาบาลสิชนทั้งสองคนนี้เนี่ยอยู่ในฐานะคณะทำงานกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่ากระทำผิดต่อพรบรว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ กรณีการจัดหาชุดตรวจโควิดประเภทแอนติเจนเทสคิต8ล้าน5 0สนชุดนะคะแล้วเอกสารที่ยื่นไปเนี่ยปรากฏว่ามีรายละเอียดโอ้อ่านแล้วก็ร้องอูโหูกอู้หูอาหากันตลอด<า>เวลาเมื่อเช้านี้นะนะเราอเ,เราอ่านแล้วอู้หูแบบคือเป็นเอกสารที่ละเอียดมากเลยนะคะว่าเขาพบข้อพิรุษอะไรบ้างจึงนำไปสู่การยื่นเอกสารให้ปปรชร้องเรียนกับคุณหมอทั้งสท่านนะคะ ในคณะกรรมาการชุดนี้เนี่ยมีคุณหมอเกรียงศักด์วัชระนุก,กูลเกียรติเป็นประธานนะคะแล้วก็มีคุณหมออารักษ์วงวงราชาติเป็นคณะทํางานด้วยซึ่งทางคุณหมอวิทูลด่านนิบูลผู้อำนวยการองค์การเพชตะกรรมเนี่ยก็ยื่นร้องสองคนนี้นะคะไล่เลียงเหตุการณ์กันไปตั้งแต่เรื่องของการจัดหาจัดซื้อเลยทีเดียวนะยันจะพยายามกับยังกับคุณปรเมศจะค่อยๆไล่เรียงเหตุการณ์นี้ไปนะคะ23กรกฎาคมเนี่ย องค์การเพศจักรกรรมเขาก็ได้มีการประชุมร่วมกับสปสอชอกับโรงพยาบาลราชวิถีมาดูซิว่ารายละเอียดเนี่ยเราจะกําหนดสเปคยังไงโดยเฉพาะกับเรื่องของการเ,เรื่องของการจัดหาแล้วก็เรื่องของการส่งของให้กับทางให้กับทางองค์การเนี่ยถ้าหากว่าการประมงประมูลอะไรเสร็จสิ้นแล้วภาคเอกชนจะสามารถจัดหาของมาได้ทันท่วงทีหรือเปล่านะคะก็ต้องมีการสอบถามกันก่อนทีนี้ เขาก็ได้มีการพิจารณาละเอียดการดําเนินการในเรื่องนี้แล้วก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการที่ติดต่อ7รายซึ่งจากที่ได้ขึ้นทะเบียนกับชุดตรวจ ATK ไว้กับอยแลวท้งหม่10บรายด้วยกันนะคะก็สอบถามหลายเจ้าถึงความสามารถในการส่งชุดตรวจ ATK พบว่าไม่มีรายไหนเลยที่สามารถจะส่งชุดตรวจ ATK 8ล้านแสนชุดได้ทันภายในวันที่7สิงหาคมข้อมูลนี้เป็นข้อมูลสำคัญ ยันก็เลยขอมาร์กตรงนี้เอาไว้เป็นข้อมูลตรงนี้นะคะเพราะว่าเขาได้มีการสอบถามกับผู้ประกอบการแล้วว่าถ้าเซ็นสัญญงสัญญากันแล้วเนี่ยจะจัดส่ง8ล้าน5 0แสนชุดได้ทันวันนี้วันนั้นไหมทุกเจ้าบอกไม่ทันกขขอส่งเป็นง,ดงวดอ่าก็เลยมีการขอส่งเป็นง,ดงวดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยรายละเอียดตรงนี้ก็เลยระบุลงไปใน TOR อันนั้นประเด็นหนึ่งประเด็นที่2 27กรกฎาคมเป็นวันเปิดซองค่ะ มีกำหนดการยื่นซองเอกสารและซองราคาเวลา8โมงครึ่งถึง4โมงเย็นมีบริษัทต,ตอบรับตอบกลับรับทราบกำหนดการเสนอราคาทั้งหมด4รายด้วยกันโดยมีบริษัทที่ไม่ตอบกลับคือบริษัท MP Group Standard O มีผู้เข้าร่วมเสนอราคาที่มีคุณสมบัติและเสนอรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นไปนตามกำหนด5รายด้วยกันนะคะมีบริษัททั้งหมด5รายด้วยกันในการนี้ มีเหตุการณ์ที่เป็นข้อพิรุษคือบริษัท MP Group ไม่ได้มายื่นซองในเวลาที่กำหนดจะขอยื่นทางอีเมลค่ะองค์การเภสัชก็บอกว่าไม่ได้เขาไม่สามารถจะรับซองทางอีเมลได้เพราะเงื่อนไขเนี่ยระบุเอาไว้แบบนี้ว่าเชิญต้องมาด้วยตัวเองนะคะต้องยื่นที่ห้องรับรองห้องรับซองเปิดซอง หนึ่งชั้นสองอาคารดำเนินการองการเพศัตคือคุณต้องมาเองเท่านั้นค,คืออันนี้เป็นหลักการปกติทั่วไปเลยในะการจ<ป>้างงานราชาการนะหมายคมว่าเขาจะระบุเลยว่าหนึ่งเวลายื่นซองกี่มองนะอสีมองเย็นอสีคือท่านเลยเวลานี้ก็ไม่ได้เลยหนึ่งเลยเวลาไม่ได้ไปยื่นที่อื่นก็ไม่ได้เขาบอกให้มายื่นห้องนี้ห้องกอกไก่ก็<ล>นะต้องยื่นห้องนี้คุณบอกว่าผมไม่สะดวกครับผมส่งไปชนี์ไปได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ทุกคนก็อยู่ภายใต้กติกาเดียวกันใช่ค่ะแต่กลายเป็นว่าบริษัท MP Group ปเนี่ยบอกว่า ขอทางอีเมลได้ไหม mm. เขาก็บอกว่าไม่ได้นะคะบริษัท MP Group เนี่ยทำผิดเงื่อนไขจึงไม่ได้เข้าร่วมการเสนอราคาทีนี้พอไม่ได้เข้าร่วมนายเกรียงศักดิ์วัาชารานุกูลเกียรติและนายอารักษ์วงวราชาติเห็นว่ากรรมการเปิดซองไม่รับบริษัท MP Group แน่แล้วจึงได้ข่มขู่กรรมการเปิดซองไปว่าคุณไปตัดสิทธิ์ผู้ค้ารายใหญ่ที่อยู่ในลิสต์ที่องค์การอนามัยโลกรับรองไม่ได้ ต้องให้บริษัท m อ g r o u กรุปเข้ามาสู่กระบวนการแข่งขันให้ได้แล้วก็พูดหลายครั้งว่าถ้ายังเดินหน้าต่อไปกรรมการเปิดซองต้องรับผิดชอบนอกจากนี้ยังอ้างเรื่องของการจัดสมว่าต้องให้ส่งไปทั่วประเทศไม่ใช่ส่งที่องค์การเพจจจรรียรจัดการทั้งที่เดิมไม่เคยตกลงแบบนี้มาก่อนทําให้ในที่สุดกรรมการก็จําเป็นต้องยกเลิกการเปิดซองในครั้งนี้ไปอ๋อนี่เราเพิ่งรับรู้ว่ามีการยกเลิกการเปิดซองกันไปแล้วครั้งหนึ่ง เพราะเหตุที่บริษัท MP g r o u กรมายื่นซองด้วยตัวเองไม่ได้ขอยื่นทางอีเมลและทำให้คุณหมอสองท่านเนี่ยไม่พอใจนะคะแล้วก็เลยทำให้ทาให้ต้องมีการยกเลิกการเปิดซองในครั้งน,น,นี้ไปอันนี้เป็นสำนวนที่ปรากฏในหนังสือร้องเรียนต่างอย่างนั้นเพราะที่จริงเป็นอย่างไรเนี่ยเขาต้องไปว่ากันนะคะแต่ว่านี่เป็นข้อร้องเรียนที่ปรากฏหลังจากนั้นค่ะ29กรกฎาคมคุณหมอเกรียงศักดิ์วัชรานุกูลเกียรติในฐานะประธานคณะทํางาน ได้ทำหนังสือถึงเลขาธิการสปสอชอเสนอให้จัดหาในวิธีการเฉพาะเจาะจงคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐานจากอยและต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การอนามัยโลกนะคะอันนี้เนี่ยในข้อมูลก็บอกว่าได้มีการเสนอให้จัดหาในรูปแบบนี้ด้วยเงื่อนไขแบบนี้อัตราการจัดหาไม่เกิน120บาทต่อชุด รวมค่าขนส่งไปยังหน่วยบริการในพื้นที่และค่าบริหารจัดการที่อาจเกิดขึ้นของการเพียรจักรกรรมและส่งมอบงวดที่1 3ล้านชุดภายใน1วัน oh. นับจากวันลงนามในสัญญางวดที่สองล้านชุดภายใน3วันนับจากวันลงนามในสัญญาและงวดที่3 2ล้าน5 0 0แสนชุดในเวลา14วันนับจากวันลงนามในสัญญาโดยแนบสเปคแล้วก็ลงลายมือชื่อคุณหมอเกรียงศักด์วัชระนุก,กูลเกียรติมาด้วย ในการนี้จะเห็นข้อพิรุษว่าคุณหมอเกรียงศักดิ์เสนอเปลี่ยนสเปคที่เลขาธิการสปสช,ชแจ้งโรงพยาบาลราชวิถีไปว่าต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากอยหรือ,รอจากองค์การนอนานามัยโลกแต่ในสเปคที่มีการเสนอแก้ไขเนี่ยบอกว่าและค่ะหรือเป็นและเปลี่ยนจากหรือเป็นและซึ่งความหมายเปลี่ยนทันทีนะคะคือหรือนี่อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ใช่แต่และคือต้องสองอันต้องสองอันอเท่านั้นนะคะ มีการเปลี่ยนว่าจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากอยและได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การอนาัยโลกเมื่อประกอบกับราคา120บาทซึ่งราคานี้เนี่ยเป็นบริษัทที่ MP Group เสนอ120อีกบริษัทหนึ่งคือบริษัท a อ p บอ t แอปบอ t เสนอ140นั่นจึงถือเป็นการล็อกสเปคให้บริษัท MP Group เข้ามาได้บริษัทเดียวเท่านั้นในขณะที่บริษัท MP Group ยังยืนยันว่า ผลิตภัณฑ์ของตนผ่านการรับรองมาตรฐานจากองค์การอนานมัยโลกยังไม่มีใครทราบว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเป็นคนละรายการกันแล้วยังกําหนดให้มีการจัดส่งถึง5ล้านชุดภายในเวลา3วันหลังจากทาสัญญาก็เป็นการล็อกสเปคเช่นเดียวกันพร้อมกันนั้นได้ทําหนังสือเสนอให้เลขาธิการสปสอชอลงนามถึงโรงพยาบาลราชวิถีข้อความตามที่ตนเสนอ ซึ่งเลขาสอปอสอชอได้ลงนามหนังสือดังกล่าวจึงทําให้มีผลเปลี่ยนแปลงสเปคไปตามที่นายแพทย์เกรียงศักด์เสนอซึ่งโรงพยาบาลราชวิถีก็ได้ทาหนังสือลงวันที่5สิงหาคมแจ้งสเปคเดังกล่าวมายังองค์การเพศจัก,การกมค่ะมีข้อมูลอันนึงจากหนังสือร,ร้องเรียนนี่แหละครับน่าสนใจทําให้เราได้รู้ความจริงอ๋อไอ้ที่บอกว่ามาตรฐาน w h o หรือองค์การอนามัยโลกเนี่ยจริงๆแล้วในบางเรื่องเนี่ยนะ ในบางผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาก็ไม่ได้สูงกว่ามาตรฐานออยของไทยนะครับในเอกสารฉบับนี้นะครับบอกว่าอันหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบมาตรฐานของ WHO และออยพบว่ามาตรฐานออยสูงกว่านะโดย WHO กําหนด Sensitivity มากกว่าหรือเท่ากับ80%ในะขณะที่ออยเนี่ยกำหนดไว้9กาคือถ้าเฉพาะตัวนี้สินค้ากอไก่80%ผ่าน WHO เนะ แต่จะไม่ผ่านมาตรฐานของออยแปลว่าออยมาตรฐานสูงกว่ามาตรฐา,า,านสูงกว่ามาตรฐานสูงกว่านะครับจึงเห็นข้อพิรุษเนี่ยนะหรืออีกอันเนึงอ้าวอีกอีกสักข้อหนึ่งในส่วนของ specificity นะ w H O เนี่ยกำหนดเอาไว้ที่มากกว่าหรือเท่ากับ97ขนาดที่อยเนี่ยกำหนดไว้99 แค่2ตัวนี้ก็ชัดเจนแล้วว่า,าออยเราเนี่ยกำหนดมาตรฐานเอาไว้สูงกว่าว่าของที่จะมาผ่านออยเนี่ยต้องเท่านี้นะคือผ่านน h o โอแต่ถ้าไม่ถึงออยเนี่ยคุณก็จะไม่ผ่านานะนั่นหมายความว่าการไปเพิ่มมาตรฐานองค์การนานาชาตโลกเข้าไปก็ไม่ได้ทําให้เราได้คุณภาพของที่ดีขึ้นคือฟังดูมันเป็นฝรั่งไงอ,องค์กรฝรั่งระดับนานาชาติเนี่ยตามภาษาอย่างเราถ้าเราไม่เห็นข้อมูลนี้หลายคนก็จะคิดเอ่ม มันก็น่าจะดีกว่าที่นี่มันมีนมคําว่าโลกอยู่นะกนันทิยาค่ะ,ะระดับโลกเลยนะแต,แต่พอไปดูรายละเอียดเนี่ยสเปคของอยอยบ้านเราสเปคสูงกว่านะทีนี้พอมันมีข้อตรงนี้ค่ะในหนังสือร้องเรียนก็เลยบอกว่านี่จึงเป็นการกีดกันผู้ประกอบการรายอื่นที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนองค์การอานมามัยโลกแล้วก็ล็อกสเปคให้กับบริษัท MP Group ปนะคะ31กรกฎาคม องค์การเพจจกรรมก็ส่งอ e ีเมลถึงสปสอชอขอให้มีการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบในการจัดหา a อทผู้จัดทำา TOR ย่อมต้องทราบว่ามีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตาม TOR จําจำนวนกี่รายขอให้แจ้งชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตาม TOR ดังกล่าวมาให้กับทางองค์การเพจจเพจสัดได้รับทราบทุกรายด้วยหากมีผู้ประกอบการที่เข้าตาม TOR ดังกล่าวมากกว่าหนึ่งราย องค์การเพศสัตว์ก็จะดาเนินการโดวยวิธีการคัดเลือกเร่งด่วนแต่หากมีผู้ประกอบการที่เข้าได้ตามที r วอาพเพียงรายเดียวจึงดําเนินการโดวยวิธีการเฉพาะเจาะจงหลังจากนั้นค่ะวันรุ่งขึ้นหนึ่งสิงหาคมสปสชก็ทําหนังสือถึงผู้มีการโรงพยาบาลราชวิถีอ้างถึงคณะทํางานชุดนี้เนี่ยนะคะที่แจ้งว่าต้องการให้ชุดตรวจ a t ทอย่างเร่งด่วนต้องการใช้อย่างเร่งด่วน จึงขอยกเลิกสเปคเดิมทั้งหมดและให้มีการใช้สเปคใหม่แทนโดยมีสาระสำคัญที่เปลี่ยนไปก็คือตัดมาตรฐานองค์การนานไมลโลกออกและให้ส่งชุดตรวจทั้งหมดภายในวันที่10สิงหาคมนะคะ3ส,สิงหาคมค่ะมีการประชุมร่วมกันระหว่างสปส,สชและองค์การเพจจดกรรมเป็นการสรุปเปิดซองวันที่7สิงหาประชุมคณะกรรมาการองค์การเพจจกรรมเพื่อขออนุมัติสั่งซื้อในวันที่8สิงหาคม ส่งเรื่องไปที่กองกฎหมายเพื่อทำนิติกรรมสัญญาวันที่10สิงหาคมและกำหนดส่งมอบ2ส,สัปดาห์หลังทำเอกสารสัญญาองค์การเศสัต์จึงได้ดำเนินการกระบวนการจัดหาชุดตรวจอีกครั้งโดยวิธีการคัดเลือก mm hmm. ในวันเดียวกันคุณหมออารักษ์วงวราชาติคงเห็นว่าผู้อมในการคือคุณหมอวิทูลด่านนิบูลจะจัดหาโดยวิธีการคัดเลือกอีกแล้วจึงได้โทรศัพท์หาคุณหมอวิบูลในเวลา14นาฬิกา5นาที โดยคุณหมอวิทูลไม่สะดวกรับสายจึงโทรกลับไปเวลา18นาฬิกา5นาทีและถูกคุณหมออารักษ์ข่มขู่ว่าถ้าเอาของจีนเข้ามาผมโวยวายแน่และยังชี้เป้าว่ามี2เจ้าคือแอปบอ t และ Standard 2ทั้งทั้งที่ในสเปคได้ตัดมาตรฐานองค์การนานาไมโลกออกแล้วแสดงว่าบริษัทที่ขึ้นทะเบียนอ,อยอ20กว่ารายจะเข้าประมูลได้หมดแต่ก็ยังระบุชื่อเพียงแอปบอ กับ Standard Q เท่านั้น Standard Q ก็คือบริษัทเนี่ยค่ะบริษัทเอ่อ PM PM อนะคะที่เป็นปัญหาอยู่เนี่ยแหละค่ะนี่คือข้อมูลตรงนี้ตรงนี้เนี่ยคือข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในคลิปเสียงค่ะค่ะนะคะ,ะ,คะยังไม่จบค่ะหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้น4สิงหาคมองค์การเพจจกรรมก็ส่งอีเมลเชิญบริษัทมาเสนอราคาทั้งหมด24รายมีบริษัทสอบถามทักทวงเรื่องสเปค องค์การเภสัชจึงทำหนังสือไปถึงโรงพยาบาลราชาวิถีขอให้สอบถามสปอสอชอให้แน่ชัดเรื่องสเปคสปอสอชอจึงทำหนังสือตอบกลับมาและแก้สเปคตามที่บริษัททักท้วงองค์งการเภสัชกรรมจึงได้ดำเนินการแก้สเปคและในวันเดียวกันมีการประชุมผู้ผหานระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขค,ค่ะซึ่งมีคุณอนุทินชาญวีรกูลนั้นได้เข้าประชุมด้วยเป็นประธานคุณอนุทินเนี่ยสั่งการให้ คุณจะเด็ดธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสอปอสอชอในที่ประชุมให้ใช้วิธีการประมูลแบบไม่เฉพาะเจาะจงเพราะว่ามีชุดตรวจ ATK ที่ขึ้นทะเบียนกับออยอไว้แล้วประมาณ30รายด้วยกันจนกระทั่งวันที่7สิงหาซึ่งเป็นวันเปิดซองมีบริษัทมายื่นเอกสารเสนอราคา19รายคณะกรรมการจัดซื้อโดวยวิธีการคัดเลือก ตรวจสอบคุณสมบัติผ่านตามข้อกำหนด16รายและก็จนสุดท้ายได้บริษัทที่เสนอราคาต่ำสุดก็คือ World Medical Alliance ที่มีการเซ็นสัญญากันไปเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะนายเกรียงศักดิ์วัาชรนุกูลเกียรติและนายอารักษ์วงวรชาติยังมีความพยายามที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท MP Group หรือ StandardQ โดยให้ข่าวบิดเบือนโจมตีว่าองค์การเพจจกรรมลดสเปคในการจัดหาและด้อยค่าผลิตภัณฑ์เลืกผูที่ประมูลได้อย่างต่อเนื่องและก็ยังข่มขู่ผู้มีการนายวิทูล หวังไม่ให้มีการเซ็นสัญญาซื้อเลิกผูกเนื่องจากการเพสัตไม่ยอมเป็นเครื่องมือให้กับนายเกรียงศักดิ์และนายอารักษ์ในการล็อกสเปคทําให้ไม่มีความเสียหายเป็นตัวเงินงบประมาณในการจัดซื้อก็จริงแต่มีความเสียหายเรื่องของความล่าช้าเป็นอย่างมากหาก27กรกฎาคมทั้งสองคนไม่เข้ามาข่มขู่กรรมาการเปิดซองและไม่มาเพิ่มสเปคในบางส่วนที่ไม่ได้ตกลงกันไว้เพื่อประโยชน์ให้กับ MP g r o u กรุ๊ปการเปิดซองก็จะไม่ถูกเลื่อน ประเทศไทยก็จะได้รับชุดตรวจ ATK ครบ8.5ล้านชุดในสิ้นเดือนสิงหาคมไม่ใช่เพื่อลงนามไม่ใช่เพื่งจะลงนามในสัญญาเหมือนที่เป็นอยู่ในขณะนี้ทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือ,อ,อข้อมูลที่ทางคุณหมอวิทูลผู้มีการดวงการแพร่จกรรมนั้นได้มีการยื่นหนังสือต่อปป,ปชให้ดําเนินการตรวจสอบในเรื่องนี้คือน,นี่เดีวอา่านเปบางส่วนเพราะมันยาวมาก<ฆ>ในนี้เขาแนบ หลักฐานการคุยรายการอะไรต่างๆนี่แคปไว้หมดเลยแล้วก็สมมาเป็นเอกสารประกอบคือประเด็นคือว่าฝั่งหนึ่งเนี่ยพยายามจะให้มีการจัดซื้อแบบเพาะเจาะจงนะครับคือจัดซื้อเขาเรียกว่าจัดซื้อเฉพาะเนี่ยนะครับก็คือ,เ,อเจ้านี้แหละโดยการกําหนดสเปคให้เจ้านี้ได้เจ้าเดียวเ,เ,จนะเจ้าอื่นจะไม่ถูกสเปคเโดยเฉพาะอันหลักก็คือองค์การอนามัยโลกะนะครับซึ่งเขาอธิบายแล้ว จริงๆอ่ะไม่ได้มาตร,รฐานสูงส่งอะไรเลยนะครับแล้วก็คุณอนุทินเองเนี่ยนะในตอนท้ายที่คุณนันทยาอ่านให้ฟังเนี่ยคุณอนุทินบอกเฮ้ยทาอย่างนั้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะมาตรฐานออยอเนี่ยมีบริษัทที่เขายื่นเรื่องมาแล้วผ่านมาตรฐานต้อง20กว่าลายถ้าคุณไปเฉพาะเจาะจงละไอ้สิบเก้าลายเขาก็ร้องตายเลยนะเพราะเนี่ยสิ่งที่องค์การเฟสัจการทําแล้วจบแล้วถูกต้องชอบทําตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแล้วนะครับค่ะ แต่ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเอกสารที่ได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยยังไม่ได้สรุปความผิดความถูกของใครนะคะเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะเข้าใจผิดปไปว่าเขาจะต้องเรียกฝัก่งหนึ่งมาสอบสวนคืออันนี้เป็นหนังสือร้องเรียนว่าเรื่องราวในฝั่งเนี้ยในฝั่งของทางทางผู้ร้องเนี่ยเป็นแบบนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการเรียกไต่สวนนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ถูกกล่าวอ้างถึงเนี่ยกันต่อไปและดําเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนของปปชต่อไปว่าเข้าข่าย157เข้าข่ายความผิดอื่นๆหรือเปล่ากับเรื่องการหัวเรื่องอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็ไปสู้กันคือประเด็นสำคัญที่เราหยิบยกครั้งนี้มาแบบให้ความสําคัญมากๆเพราะว่ามันมีกระบวนการในการด้อยค่าและคนก็จะไม่มั่นใจตรงนั้นที่ยาบอกว่าไอ้เลิฟปูไม่ดีไม่ได้มาตรฐานอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยนะ แล้วเกิดไปใช้แล้วคนก็ไม่มั่นใจเ <c oughs> พราะนี่คือสินค้าที่เราซื้อมา <c oughs> นะว่าจริงๆมันเป็นอย่างนี้นะครับ <c oughs> ทีนี้เราทําสัญญากันเรียบร้อยแล้วนะคะคือเรื่องเรื่องการร้องไปยังปปชนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่สัญญาเราทําเรียบร้อยนั่นแปลว่าคนไทยก็จะได้รับชุดตรวจ a t ทอย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าจะได้วิธีไหนยังไงเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งแต่มันก็มี